วันนี้มาพบกับครูมิมและครูก้อยค่ะในกิจกรรมภาษาสนุกครูก้อยคะครูก้อยถืออะไรมาคะเนี่ยมีปลายแหลมๆน่ากลัวจังเลยค่ะปะตักค่ะตอเอ๋ยตอปะตักปลายเป็นเหล็กแหลมระวังทิ่มแทงอย่าเข้าใกล้เอ๋ยพยัญชนะตัวต่อไปคือตอปะตักปะตักมีลักษณะเป็นเหล็กแหลมทรงยาวปะตักเป็นเครื่องมือใช้บังคับสัตว์ค่ะพยัญชนะที่ตรงกับภาพปะตักคือตอปะตักตอปะตักอ่านว่าตอตอปะตักอ่านว่าตอแล้วครูก้อยทราบไหมคะว่ามีคำใดบ้างที่มีตอปะตักผสมอยู่ทราบค่ะกุฏิปฏิทินค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนตอปะตักกันดูนะคะล้อเกวียนจรวดขึ้นเข้าปากไก่ออกปากไก่กบกระโดดน้ำไหลลงมาเครื่องบินขึ้นไม้ลื่นกบกระโดดขึ้นเขาเก่งมากๆเลยค่ะครูก้อยมีอะไรมาฝากเด็กๆไหมคะมีค่ะวันนี้ครูก้อยมีเพลงปะตักแหลมคมมาฝากเด็กๆกันนะคะก่อนอื่นมาอ่านเนื้อเพลงตามครูก้อยกันก่อนเลยนะคะวัวดื้อไม่ยอมเดิน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 วัวมัวเพลิดเพลินอยู่ในทุ่งนาวัวมัวเพลิดเพลินอยู่ในทุ่งนาวัวกลัวปะตักหนักห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 นารีบเดินนำหน้าเข้าคอกเร็วไวรีบเดินนำหน้าเข้าคอกเร็วไวเด็กๆขายืนขึ้นนะคะมิวสิกมาวัวดื้อไม่ยอมเดินวัวดื้อไม่ยอมเดินวัวมัวเพลิดเพลินอยู่ในทุ่งนาวัวกลัวปะตักหนักหนาวัวกลัวปะตักหนักหนารีบเดินนำหน้าเข้าคอกเร็วไว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 อีกรอบนะคะเด็กๆวัวดื้อไม่ยอมเดินวัวดื้อไม่ยอมเดินวัวมัวเพลิดเพลินอยู่ในทุ่งนาวัวกลัวปะตักหนักหนาวัวกลัวปะตักหนักหนารีบเดินนำหน้าเข้าคอกเร็วไว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 สนุกกันไหมคะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ครูมิมและครูก้อยขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิมและครูก้อยจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากเด็กๆอีกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย